การจัดระเบียบจักรวาลใกล้เข้ามาแล้วครับจากเหตุการณ์ที่แล้วใน Fast Forward เราได้รู้แล้วว่าวอลลี่เวสหรือ The Flash คนที่3ไปได้ไอเทมพระเจ้าอย่างเก้าอี้โมเบียสของเมโทรนมาได้ยังไงซึ่งเก้าอี้นี้นอกจากจะเป็นแหล่งความรู้ของจักรวาล DC ตัวละครเทพด็อกเตอร์แมนฮัตตันก็ยังแฝงพลังของตัวเองไว้ในเก้าอี้ให้สำหรับคนที่คู่ควรจะได้พลังของเขาไปด้วยครับใครยังไม่ได้ชมสรุปเนื้อเรื่องก็สามารถไปชมย้อนหลังกันได้นะครับโดยสรุปเนื้อหาครั้งนี้เราจะสรุป Flash Forward Epilogue ในเล่ม Flash 750ซึ่งจะเป็นบทที่ต่อเนื่องและส่งท้ายมาจาก Flash Forward ครับเพื่อให้เราได้เข้าใจสิ่งที่วอลลี่เห็นและจุดประสงค์ของเขาก่อนจะไปเริ่มจัดระเบียบใหม่ในเล่ม Generation Zero God Among Us และเหมือนเคยสามารถกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงาน DC Universe ครับได้นะครับในโลกแห่งมัลติเวิร์สวอลลี่ได้นั่งเฝ้ามองและสำรวจพลังของตนว่าเขาทำอะไรได้บ้างและเห็นอะไรได้บ้างในจักรวาลคู่ขนานทั้งหลายที่เขาเห็นคือความยุ่งเหยิงในเส้นเวลาที่เกิดความสับสนในจักรวาลความบอบช้ำของมัลติเวิร์สที่โดนเปลี่ยนแปลงทั้งในไครซิสแฟตพอยต์รีเบิร์ธและดูมส์เดย์คล็อกผมคือวอลลี่เวสผมควรจะเป็นเดอะแฟลชผมควรเป็นชายที่เร็วที่สุดในโลกตอนนี้ผมนั่งลงในเก้าอี้มอร์เบียสล้อมรวมกับพลังแห่งพระเจ้ามันทำให้ผมมีพลังอย่างรู้แห่งพหุจักรวาลและอีกหลายๆสิ่งผู้ที่นั่งเก้าอี้ก่อนหน้านี้เช่นอัลแมนและแบทแมนก็เป็นคนธรรมดาครับส่วนเมโทรนก็เป็นนิวกอสที่ไม่ได้มีสายบู๊หรือมีพลังอะไรเฉพาะตัวแต่ครั้งนี้แตกต่างกับครั้งก่อนเพราะวอลลี่นั้นเป็นสปีดสเตอร์ที่เข้าถึงสปีดฟอร์ซได้จึงเป็นอะไรพิเศษกว่าคนไหนๆรวมถึงตอนที่ด็อกเตอร์แมนฮัตตันได้ฆ่าเมโทรนกับอัลแมนเขาก็ได้แบ่งพลังในตัวเขาให้กับเก้าอี้ด้วยทำให้วอลลี่นั้นเทพสุดๆไปเลยครับเพราะว่าได้รับความรู้จากเก้าอี้มอร์เบียสแถมสามารถนึกคิดได้อย่างรวดเร็วด้วยพลังสปีดฟอร์ซและเขาก็ได้รับพลังของด็อกเตอร์แมนฮัตตันไปบางส่วนทำให้เขาสามารถอย่างรู้อดีตปัจจุบันอนาคตพร้อมๆกันเหมือนกับด็อกเตอร์แมนฮัตตันได้ด้วยผมสัมผัสความนึกคิดของตัวเองได้ด้วยพลังความเร็วที่ผมมีทำให้ตัวตนของผมเหนือกว่าผู้อื่นที่ได้นั่งเก้าอี้นี้วอลลี่ทดสอบพลังโดยนึกคิดถึงประวัติศาสตร์ของตัวเองทุกอย่างเริ่มต้นที่แบร์รี่อัลเลนในวัยเด็กยายของเขาไอริสเวสได้พาไปเที่ยวห้องแลบของแฟนหนุ่มของเธอนั่นก็คือแบร์รี่อัลเลนซึ่งเขาเป็นฮีโร่เดอะแฟลชแห่งเมืองเซนทันซิตี้วอลลี่ได้ประสบอุบัติเหตุในห้องแลบเพราะว่ามีฟ้าผ่าใส่สารเคมีและหกใส่ตัวเขาซึ่งเป็นแบบเดียวกับที่แบร์รี่อัลเลนโดนครับจนทำให้เขาได้รับพลังสปีดฟอร์ซและกลายเป็นเดอะแฟลชและนั่นเองทำให้วอลลี่มีพลังกลายเป็นคิดแฟลและได้มาเป็นคู่หูของแบร์รี่ครับต่อมาเขาได้พบกับเพื่อนฮีโร่วัยเด็กที่ทำให้เขารู้จักกับมิตรภาพดอนน่าทรอยหรือวันเดอร์เกิร์ลดิกเกรสันหรือโรบินการ์ดหรืออควาเลตพวกเขาร่วมตัวกันเฉพาะกิจเพื่อปราบวายร้ายมิสเตอร์ทวิสเตอร์และตั้งทีมฮีโร่วัยรุ่นทีมไททันขึ้นมาและการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในชีวิตของวอลลี่ก็เกิดเมื่อแบร์รี่อัลเลนได้เสียสละชีวิตตัวเองเพื่อช่วยจักรวาลไว้จากภัยไครซิสในเล่ม Crisis on Infinite Earth ทำให้วอลลี่ได้กลายเป็นเดอะแฟลชคนใหม่มานับตั้งแต่นั้นและหลายปีผ่านไปครับจักรวาลก็เล่นตลกเมื่อแบร์รี่อัลเลนกลับมามีชีวิตเขาก็ย้อนอดีตไปแก้ไขเหตุการณ์ที่แม่ตัวเองโดนฆ่าจนเกิดเหตุการณ์แฟลชพอยท์ที่เส้นเวลานั้นบิดเบี้ยวผิดเพี้ยนไปจากเดิมแต่เมื่อทุกอย่างกลับมาเป็นปกติจักรวาลก็โดนรีเซ็ตแล้ววอลลี่ก็ต้องสูญเสียลูกตัวเองไปมีหนามซ้ำด็อกเตอร์แมนฮัตตันจากวอชแมนได้เดินทางมายังจักรวาลของ DC และทดลองอะไรบางอย่างกับจักรวาล DC ครับเพราะทำให้เกิดโลก New 52ของ DC ขึ้นมาและก็ไปกักขังวอลลี่เวสไว้ใน Speed Force เพราะเขาคือตัวแปรสำคัญที่จะทำให้ช่วงเวลาที่หายไปกลับมาได้เมื่อหลายปีผ่านไปเขาก็สามารถหลุดมาจาก Speed Force ออกมาได้และได้หาสถานที่ที่จะทำให้เขาได้รักษาบาดแผลในอดีตแต่สุดท้ายมันก็จบลงอย่างโศกอนาฏกรรมในตอน Hero in Crisisเพื่อนฮีโร่ที่เขาสนิทนั้นตายเขาหลงทางและได้ไปเจอกับเทมพัสผู้พิทักษ์มัลติเวิร์สซึ่งเขาสามารถช่วยครอบครัวกลับมาได้แต่ต้องแลกกับการประสานตัวเองเข้ากับเก้าอี้โมเบียส
ผมได้หลอมรวมตัวเองด้วยพลังของพระเจ้าที่รบผมออกไปจากความจริงตอนนี้ไม่มีความลับใดๆต่อผมแล้วผมได้เห็นวิกฤตจักรวาลตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบันวอลลี่ใช้พลังเพื่อดูข้อมูลของไครซิสเหตุการณ์สำคัญของ DC ซึ่งลำดับแรกไครซิสออนอินฟินิตเอิร์ธการจัดระเบียบครั้งแรกของ DC เมื่อมัลติเวิร์สโลกคู่ขนานทั้งหลายถูกทำลายและโลกได้เกิดใหม่เหลือเพียงแค่โลกเดียวเท่านั้นต่อมาคือวิกฤตเวลาเมื่อฮาลจอร์แดนรับไม่ได้ที่เสียงเมืองเกิดตัวเองและเขาได้ถูกพาราแล็กครอบงำจนสามารถกำจัดองค์กรกรีนแลนเทิร์นออกไปได้และเขาได้เดินทางข้ามเวลาเพื่อไปยังจุดกำเนิดของเวลาและแก้ไขความเป็นจริงให้ตัวเมืองเองกลับมาได้ในเหตุการณ์ที่ชื่อว่า Zero Hour จากนั้นคือยุค90ของ DC ทั้งเหตุการณ์ Nightfall ที่แบทแมนถูกหักหลังและมีแอสเรลขึ้นมาเป็นแบทแมนแทน Death of Supermanความตายของซูเปอร์แมนที่โดนดูมส์เดย์นั้นฆ่าทิ้งจนไปถึงแฟลชพอยต์ที่ได้ให้กำเนิดจักรวาลนิว52ล้อมเอาจักรวาลของไวล์ด์สตอร์มซึ่งเป็นค่ายลูกเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของจักรวาล DC และเมื่อวอลลี่ลองดูเหตุการณ์เส้นเวลาปัจจุบันถึงกับต้องตกใจเพราะสิ่งที่หายไปจากการถูกด็อกเตอร์แมนฮัตตันลบเวลาอยู่ดีๆมันก็กลับมาในเส้นเวลาปกติมันเป็นไปได้ยังไง Justice Society of Americaและ Legion of Superhero พวกเขาโผล่มาอีกครั้งในเส้นเวลาเหตุการณ์และความทรงจำที่ถูกลบไปกลับมาแต่เวลาความเป็นจริงยังไม่ถูกแก้ไขวอลลี่มองว่าเรื่องนี้ต้องถูกตรวจสอบว่าความเป็นจริงอันใหม่มันเกิดอะไรขึ้นมาบ้างเขาจึงลองส่องเส้นเวลาของตัวเองในเวอร์ชันปัจจุบันก็ค้นพบว่ามีบางสิ่งถูกต้องแต่บางสิ่งก็ผิดเพี้ยนจากเดิมเพราะเหตุการณ์ในอดีตมันได้เกิดซ้ำในโลกปัจจุบันเช่นตอนที่ไอริสได้แนะนำให้รู้จักกับแบร์รี่ในแบบเก่าก็ยังคงอยู่และในแบบใหม่ก็ได้เกิดขึ้นซ้ำอีกครั้งโดยมีวอลเลซหลานชายผิวสีที่เป็นคิดแฟลตอยู่ในเหตุการณ์นั้นด้วยไม่ใช่แค่เหตุการณ์นี้เท่านั้นเขาได้เห็นเหตุการณ์ที่ทีนไททันต้นฉบับที่เขาเป็นสมาชิกได้ก่อตั้งขึ้นมาและในอีกหลายปีต่อมาทีนไททันของทริมเด็กหรือเลดโรบินก็ได้ตั้งขึ้นมาอีกครั้งโดยไม่มีความรับรู้หรือความทรงจำของทีนไททันส์รุ่นเก่าเลยวอลลี่ก็ลองดูให้แน่ใจครับว่านี่เป็นเหตุการณ์ของจักรวาลอื่นหรือเปล่าแต่ก็ไม่นี่คือโลกเดียวกันแต่เกิดเหตุการณ์ซ้ำกันในต่างเวลาแม้กระทั่งแฟตแฟมิลี่ในจักรวาลเก่าและใหม่ก็เกิดขึ้นบนโลกเดียวกันบางสิ่งแค่เปลี่ยนไปและบางสิ่งก็ยังคงเดิมวอลลี่รู้แล้วว่าเส้นเวลาของโลกตอนนี้มันเริ่มแตกหักเพราะมันทั้งสับสนและวุ่นวายและกำลังจะพังทลายลงเขาจึงเดินทางไปปรึกษาคนที่จะพอช่วยเขาได้นั่นก็คือเทมพัสท่านคือฟูจินอสผู้ทำหน้าที่เฝ้ามองและปกป้องความมืดและแสงสว่างแห่งจักรวาลมองออกไปสิแล้วบอกผมว่าคุณเห็นอะไรวอลลี่ได้โชว์ภาพเหตุการณ์ต่างๆของ DC ที่เกิดขึ้นในตอนนี้ซึ่งซูเปอร์แมนได้ต่อสู้กับมองกูหลังจากที่เขาได้เปิดเผยตัวตนของตัวเองต่อโลกอควาแมนและเมราก็ได้ลูกสาวคนใหม่ครับกินแอโรและพันธมิตรกำลังมองข่าวที่มาโคเวียกลายเป็นองค์กรลีเวียทันในเหตุการณ์ดอนลีเวียทันฮาลจอร์แดนกรีนแลนเทิร์นตอนนี้ก็ได้ยังกาเดียนมาดูแล OR แทนกาเดียนแก่ยุคเก่าเมื่อเทมพัสได้มองเขามองว่าพวกนี้ก็เป็นเรื่องปกติความรักความเข้าใจความสงสัยการเปลี่ยนแปลงของจักรวาลทุกอย่างดูเหมือนปกติหมดแต่สิ่งที่วอลลี่เห็นล่ะคืออะไรต่อภาพพวกนี้วอลลี่มองทุกอย่างและคิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในเส้นเวลากำลังพังลงและส่งผลให้จักรวาลเส้นหลักกำลังจะพังพินาศหากไม่รีบแก้ไขแล้วเจ้าหยุดมันได้ไหมเจ้าสามารถกู้คืนสิ่งที่เสียหายได้หรือไม่ผมคือวอลลี่เวสชายที่เร็วที่สุดในโลกผมนั่งบนเก้าอี้มอร์เบียสพลังแห่งพระเจ้าได้ไหลเวียนในตัวผมถ้างั้นก็คงใช่ผมคิดว่าผมจัดการมันได้ส่วนเนื้อหาจะเป็นยังไงต่อไปติดตามใน Generation Zero ครับซึ่งจะออกในเดือนพฤษภาคมดูจากอีเวนต์นี้แล้วคิดว่าหลายๆคนก็อาจจะงงนิดนึงนะฮะว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเส้นเวลาของ DC นะครับคือจากการที่เขาพยายามใช้ Rebirth เนี่ยในการดึงทุกอย่างเนี่ยกลับมาจากในอีเวนต์เก่าๆที่แฟนๆรุ่นเก่าเขารักนะฮะมันก็เลยเกิดความสับสนของเส้นเวลาแล้วแหละว่าสรุปแล้วอันไหนมันเกิดอันไหนมันไม่เคยเกิดขึ้น
ทีนี้เนี่ยอีเวนต์นี้เขาพยายามจะอธิบายว่าทุกอย่างเนี่ยมันเกิดขึ้นบนโลกเดียวกันอีเวนต์เนี่ยมันเกิดซ้ำกันตามความเข้าใจของผมเนี่ยคือว่าจากการที่ดร.แมนฮัตตันเนี่ยเขาลบเวลาออกไป5ปีแต่ว่าทุกอย่างเนี่ยมันถูกกำหนดมาแล้วว่าจะต้องเกิดขึ้นฉะนั้นแล้วเวลาที่หายไป5ปีมันจึงถูกซ่อมแซมขึ้นมาใหม่คือ Justice League ก็ต้องก่อขึ้นมาใหม่ Teen Titan ก็จะต้องก่อขึ้นมาใหม่โดยที่ไม่เหมือนเดิมจากอันเก่าแล้วพอ Wally West กลับมาเนี่ยเป็นการดึงเวลา5ปีที่มันขาดหายไปเนี่ยมันกลับเข้ามาในไทม์ไลน์เดิมฉะนั้นแล้วมันจึงกลายเป็นว่าไอ้เส้นเวลา5ปีที่หายไปเนี่ยมันก็ไปทับกับของใหม่แต่ว่ามันไม่ใช่การที่ทับและหายทิ้งไปมันเป็นการทับแล้วได้เกิดในช่วงเวลาคล้ายๆกันซึ่งกลายเป็นว่ามีเส้นเวลา2เส้นอยู่บนโลกเดียวกันมันจึงเกิดความสับสนวุ่นวายฮะจึงเป็นที่มาที่ว่า DC จะต้องจัดระเบียบแล้วก็เพื่อปูทางไปยัง 5G นะฮะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็จะมีบางเล่มเนี่ยที่เปลยๆมาแล้วแหละนะครับอย่าง Wonder Woman เนี่ยก็จะกลายเป็นฮีโร่คนแรกที่เปิดเผยตัวต่อสาธารณชนนะครับแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับ JSA ต่างๆเนี่ยให้ออกมาเป็นฮีโร่กันมากขึ้นนะเหตุการณ์จะเป็นยังไงต่อก็ต้องคอยติดตามนะฮะผมก็จะเอามาอัปเดตให้ฟังกันเรื่อยๆละกันนะครับผมถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ